จะเป็นต้นชมพูต้นตกไม้นะฮะสำหรับคลิปนี้จะเป็นไม้ผลโบราณนะฮะหากินยากจะมีลักษณะดอกแล้วก็ผลให้ชมนะฮะนี่ก็เป็นผลอีกผลหนึ่งติดดอกเยอะแล้วก็ติดผลเยอะนะฮะแต่ก็ต้องระวังมแมลงให้ดีถ้าปลูกเองเราเราไม่ต้องพ่นยาฆ่ามแมลงนะเราต้องห่อเอานะ,ะต้องหอ่อต้องขยันหอนะ,ะถึงจะได้ได้ผลที่สวยแล้วก็ไม่โดนทําลายนะฮะนี่ลักษณะดอกจะเห็นได้ว่าติดผลดกมากนะฮะ ยิ่งต,ต้นสมบูรณ์นี่ต่อรอบนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่นะฮะนี่จะเป็นลักษณะผลนะฮะแต่ยังไม่สุกสุกมันจะสีเหลืองสวยมันมีสองสายพันธนะุ์นะมีมีเหลืองแล้วก็มีสายพันธุ์สีแดงผิวผลจะเป็นสีแดงเลยฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับต้นนี้อายุหลายปีแล้วฮะโดนปล่อยให้สูงมันก็จัดการลำบากละ ะะก็เอาเอาเฉพาะที่ไหวคือด้านล่างเดี๋ยวไว้หออนะฮะไม่มีดอกเยอะนะ,ะ้วแต่เดี๋ยวให้ดูลักษณะผลที่สุกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสวยผลใหญ่นะครับ